โอเคครับต้องขอกล่าวสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาพบกันกับผมเล้งเช่นเคยครับแน่นอนครับวันนี้เราอยู่กับเกมกันดั้มมอลครับแล้วเราก็จะมาพูดถึงการอัปเดตของกิจกรรมใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามาในการอัปเดตรอบนี้นะครับก็โอเคนะครับมาดูวันที่อันแรกเลยแล้วกันครับที่ขึ้นมาก็จะเป็นตู้กาชานะครับแบบพิกอัพกาชานะครับก็จะเป็นการสุ่มเปิดยูนิคกาชาฉลองครบรอบฟิลิปปินส์นะครับมาแล้วแคมเปญนี้คือยังไงยังคงใส่อยู่นะครับก็เป็นเดี๋ยวนะทีมงานขอแจ้งประกาศอีเวนต์นะครับฉลองการรีเซ็ตนะครับของฟิลิปปินส์มันคืออะไรนะครับก็กิจกรรมนี้ตั้งแต่วันที่26นะครับถึง30กรกฎาคมนะครับตู้นี้ก็มีอยู่แค่ประมาณ4วันนะก็ยูนิคที่จะได้นะถ้ากด11ครั้งต่อเนื่องเนี่ย3ดาวขึ้นไปแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีเฉพาะยูนิคของGundam Wingนะครับแล้วก็ Wing Alespo นะครับตีลี่อื่นน่าจะไม่เกี่ยวนะครับโอเคนะครับในช่วงเทศกาลนี้ก็จะมีกันดั้ม WO ไอ้กันดั้มวิงกันดั้ม0นะครับ0นี่คือ0นะครับเรดโฟก็คือไอ้ตัวนี้นะครับมันเคยเป็นตัวเต็ดใช่ไหมก็ผมก็ไม่เคยได้นะไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ผมได้นะครับเดดไฟท์นะครับก็เป็น2ตัวนี้นะครับที่มีมาที่เป็นไฮไลท์ของตู้นี้แล้วกันน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับก็เพิ่มตัวนี้เข้ามานะครับตู้นี้ถือว่าเดี๋ยวนะยูนิคลิมิเต็ดจะไม่มีในกาชานี้หลังจากลิมิเต็ดนะครับไอ้2ตัวนี้เป็นลิมิเต็ดเดี๋ยวจะไม่มีกาชานี้หลังจากนี้หลังจากเขาบอกว่าจะไม่มีในกาชานี้หลังจากเลยวันที่มีผลแล้วและจะไม่ถูกเพิ่มเข้าไปในกาชานะครับเช่นเดียวกันกลายเป็นเต็ดที่หายไปเลยนะครับน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับสำหรับ2ตัวนี้ก็ต้องมาคอยลุ้นนะครับสำหรับ2ตัวนี้มันก็ดูเฉยๆนะผมว่าอาจจะมีการปรับให้มันเก่งขึ้นหรือไงไม่รู้นะต่อไปก็เป็นตู้เต็ดนะครับเรียกได้ว่าเต็ดจริงๆนะสำหรับผมรู้สึกได้เลย2ตัวนี้เจอในอารีนาบ่อยมากแล้วก็เป็นตัวที่ผมใช้ด้วยนะครับสำหรับตู้นี้น่าสนใจนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่มีไอ้2ตัวนี้ไอ้ตัวแรกเนี่ยเป็น F91 นะครับเดินเครื่องเต็มกำลังเนี่ยเอาไว้แนวหน้าครับหลบแบบชิปหายไววอดนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ดีมากก็ไปเอามาใช้นะครับแล้วก็มีซูเปอร์โนวาเป็นท่าไม่ตายเพิ่มมารู้สึกจะมีท่าไม่ตายเอทเพิ่มให้ด้วยหรอจะดีไปแล้วมั้ยยังไงต้องไปอ่านดูรายละเอียดคีย์นะครับสำหรับท่าไม่ตายนี้กาชานี้เป็นคนละกาชานะครับไม่สามารถใช้ตัวเปิดได้นะเข้าใจครับตรงกันครับแล้วเปิด11ครั้งต่อเนื่องเนี่ยได้แน่นอนครับ3ดาวขึ้นไปนะครับลิมิเต็ดเนี่ยจะมีแค่2ตัวนะครับในอดีตด้วยก็คือ2ตัวนี้ตามนั้นครับก็อย่าลืมไปเก็บกันนะสำหรับคิวบาเล่หรือยุงขาวตัวนี้ก็จะมีสกิลเขาเรียกว่าก่อสภาวะอีเอลั่วนะครับอันนี้ดีมากขัดจังหวะส่วนตัวนี้ก็หลบนะครับมันหลบเก่งนะครับจนยานแม่เราระเบิดนะครับเอามาใช้กันได้ต่อไปก็เป็นอีเวนต์นะครับฉลองให้กับฟิลิปปินส์เช่นเดิมนะครับมีตั้งแต่วันที่26ถึงวันที่10นะผมลืมพูดถึงตู้กาชาตู้นี้นะก็โอ้มีแค่กี่วันวะ26นับ27แล้วกัน28นะโอ้แบบ2วันหน่อยๆไม่ถึง2วันดีด้วยนะตู้นี้รีบกดกันนะครับแต่ผมผ่านนะครับได้แล้วโอเคครับต่อไปก็เป็นอีเวนท์ที่พูดถึงครับฉลองให้ฟิลิปปินส์นะครับก็26ถึงวันที่10ตุลานะครับแล้วก็มีหุ่นฟรีนะครับเป็น GN Archer นะครับให้เราใช้กันแล้วก็มีท่าไม้ตายเอกของWO Gundam นะครับ7 Sword นะครับ Select G นะครับตัวนี้รู้สึกจะเป็นตัวใหม่นะยังไม่โผล่มาให้เห็นอาจจะเป็นเต็ดอีกตัวนึงนะครับท่าไม้ตายนะครับจะลดพลังโจมตีธาตุวัตถุนะครับแล้วก็มีท่าไม้ตายเอกนะครับลดพลังโจมตีลำแสงท่าไม้ตายมันจะโหดไปแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็ปรับใช้ท่าไม้ตายให้เหมาะกับศัตรูมีปรับให้ใช้เหมาะกับศัตรูมันจะยังไงเนี่ยท่าไม้ตายนะครับบีมเซเบอร์แอนด์บัสเตอร์ไรเฟิลมันพกทั้งดาบทั้งปืนมานะครับประมาณนั้นอ๋อนี่เป็นท่าไม้ตายพิเศษนะครับของวิงกันดั้มอเลสโวนะครับมีท่าไม้ตายพิเศษด้วยแล้วก็พิมพ์เขียวนี่จะมีอ๋อฟรีนี่จะมี G Archer นะครับแล้วก็วิงกันดั้มอเลสโวนะครับน่าจะเป็นร่างธรรมดาที่ผมได้แล้วที่เหลือก็จะเป็นข้อมูลเก่านักบินจะมีเพิ่มมาอีก2คนนะครับ
เนี่ยมีท่าไม่ตายไอ้ตัวนี้นะน่าจะได้จากด่านอันตีนะแล้วก็มีพวกของแถมนิดๆหน่อยๆนะครับไม่ค่อยน่าสนใจนะครับโอเคอันนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมมานะเป็นประกาศสินค้าใหม่ประกาศเลยนะครับผมว่าเก็บเพชรไว้จ่อยตัวนี้ก็น่าสนนะเฮ้ยว่ะเดี๋ยวต้องคอยลุ้นครับมันมาเมื่อไหร่จัดน่าจะยังไม่มานะตัวนี้น่าสนนะครับสำหรับ W7 Sword นะครับแล้วก็ Seven Sword หรือ Sword เลยทั้งมันเถอะอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับแค่แจ้งปรับปรุงรายละเอียดอัปเดตก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแก้บั๊กก็ปล่อยไปโอเคนี้เรามาดูเรื่องง่ายๆก่อนนะครับก็คือตู้กาชาที่มีอยู่ณตอนนี้แน่นอนนะครับก็จะมีเพิ่มมา2ตู้นะครับเป็นตู้ฉลองให้กับฟิลิปปินส์นะครับเหมือนตู้หลอกดาวนะครับประมาณนั้นก็จะมีวิงกันดั้มซีโร่นะครับอเลสโวนะครับเป็นตัวเต็ดนะครับแล้วก็จะมีเจ้าเดซไซเฮลนะครับอเลสโวนะครับร่างคือตัวนี้มันมีแล้วคือผมมีแล้วนะแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับแต่ก็คิดว่าตู้นี้คงไม่กดนะครับมันดูแล้วเสี่ยงอะเสี่ยงบาดเจ็บนะครับโอเคนะเมื่อกี้เขาบอกว่ามีเดี๋ยวนะข้อมูลเมื่อกี้บอกว่าอเลสโวนะครับจะมาจับจองเฉพาะกาชาช่วงเดียวนั้นก็คือไอ้ตัวปีกเนี่ยไอ้ตัวล่างนี้จะมีเฉพาะช่วงนี้นะครับส่วนใครอยากได้ก็เก็บไว้ก็ดีนะแต่ผมไม่ส่วนตู้นี้อย่างที่บอกครับเป็นตู้เต็ดที่น่ากดมากกว่านะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่มีไอ้สองตัวนี้มันดีทั้งคู่นะครับแนะนำว่าควรกดมาเก็บไว้นะครับแล้วก็ปั๊มซะโอเคที่เหลือก็ไม่มีอะไรละปล่อยผ่านครับสำหรับตู้กาชาก็เพิ่มมา2ตู้ส่วน WO Gundam Seven Sword ก็ยังคงไม่มานะครับในตอนนี้โอเคนี้มาดูอีเวนต์นะครับกดเร็วไปไหนวะเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับอีเวนต์ที่เป็นตัวของซีดนะครับนักบินซาร์ฟเนี่ยก็น่าจะเหลือ6วันจบลงนะครับยังปั๊มกันได้อยู่ก็ใครอยากปั๊มก็มาปั๊มต่อนะครับแต่ผมผ่านละส่วนกิจกรรมอีเวนต์ของGundam Build Diverบิลด์ไดร์นะครับเน็ตเวิร์กหรือ GBN นะครับก็ถือว่ายังฟาร์มไม่เสร็จนะแล้วก็อันติก็ยังไม่ผ่านนะครับ3ดาวยากเกินมันเล่นยากไปเราก็เลยปล่อยไปแล้วกันนะครับเพราะว่าดิ้นรนแล้วลำบากปล่อยไปเถอะโอเคครับทีนี้เรามาพูดถึงอีเวนต์ใหม่นะครับฟิลิปปินส์นะครับก็เป็นอีเวนต์ที่เกี่ยวข้องกับ2ภาคนะครับก็จะเป็นภาควิงกันดั้มนะครับกับภาคของWO นะครับแต่ดันมีไอ้บัฟเฟตฮอตโผล่มาก็โอเคครับอีเวนต์นี้ก็จะเหมือนเก่าๆนะครับก็จะเป็นแบบพาร์ทท้าทายแล้วก็ไปท้าประลองอะไรประมาณนั้นนะครับพาร์ทท้าทายเรามีแบบระดับง่ายกับระดับยากนะครับก็แบ่งด่านออกให้พอสมควรนะครับส่วนระดับยากเนี่ยจะมีด่านอันติที่เพิ่มเข้ามานะวิธีผ่าน3ดาวเนี่ยก็ง่ายนิดเดียวนะครับจัดทีมโจมตีแรงนะครับเอาเพื่อนไปด้วย2คนนะไอ้ตัวนี้โมบีอาร์เมอร์หรือเปล่าเนี่ยน่าสนไอ้ตัวนี้มันมี2ตัวนะผมเพิ่งสังเกตว่ามันมีอีกตัวนึงนะครับไอ้ตัวนี้เป็นตัวปกติก็ถือว่าผ่านไม่ยากนะเพราะผมก็ลองแล้วเดี๋ยวลองเล่นให้ดูกันละกันนะครับมันจะฟาววัดเล่นดูนะกลัวเล่นแล้วมันออกมาผลฟาวนะครับอันดับแรกเราก็จัดทีมที่คิดว่าน่าจะใช้งานได้นะผมเลือกทีมนี้นะครับเพราะว่ามันเน้นแบบว่าตีรัวดีตีเร็วด้วยนะครับแล้วก็ยานเพิ่มเลือดนะครับโอเคนะครับเพื่อนเนี่ยเอาเพื่อนไปด้วยเพิ่มเลือดนะครับมันจะดีมากเพราะโอกาสที่ว่าทีไอตัวทำดาเมจเราเนี่ยตายเร็วมากเพราะว่าเลือดมันน้อยป้องกันน้อยนะครับเราเลยเน้นเอาเพื่อนไปด้วยดีกว่าสำหรับด่านอันตีเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขเหมือนอันตีในอีเวนต์ที่แล้วนะครับคือเรื่องเวลาซึ่งถ้ามันตีเกิน1นาทีเนี่ยมันก็จะไม่ได้3ดาวนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะกดเร่งนะครับกดปกติไปคือตอนผมเล่นเนี่ยมันผ่านนะ3ดาวแต่ตอนทำคลิปเนี่ยไม่แน่ใจโอเคนะครับไม่ใช่ว่าตีบอสแล้วจะผ่านนะมันต้องตีให้ตายทุกตัวนะครับแล้วก็ปล่อยไปตามเนื้อนะครับแต่มันจะมีไอ้เรียกว่านะดึงนะครับดึงตัวที่อยู่แนวหลังขึ้นมาแนวหน้าครับเราต้องถอยลงไปนะครับเพื่อให้พวกเขารับดาเมจที่น้อยลงนั่นแหละ
ที่เหลือแล้วก็ตีนะอ๋ออีกตัวนี้ในภาคไอ้นั่นเองภาคบาบาทอสโอ้ยตัวดำนี่มาจากไหนนะครับไม่ผมใช้เพื่อนเติมเลือดนาทีหนึ่งนะครับหลักๆเนี่ยเราต้องตีมันแนวหน้าตายก่อนนะเพื่อจะเข้าไปทะลวงแนวหลังแต่ถ้าใครมีวิธีแบบทะลวงแนวหลังเลยก็น่าจะดีนะศัตรูที่มีปัญหาสุดเนี่ยสำหรับผมคิดว่าน่าจะเป็น W7 Sword นะครับมันจะมีการดึงนะดึงอย่างที่เห็นนะดึงขึ้นไปเลยแล้วก็ต้องดึงเพื่อนลงมาครับเพื่อให้พ้นจากดาเมจปืนเหลือ19วินะครับเราต้องตีมันซึ่งเลือดยังไม่ถึงครึ่งเลยเนี่ยครับมันเป็นความลำบากนะครับในการผ่านด่านนี้ลดกันบ้างไหมถ้ามีวิธีที่ดีกว่านี้ก็แนะนำกันมานะแต่ผมว่าวิธีนี้ผมมันทำไมแปลกๆรอบที่แล้วมันผ่านวะรอบนี้กลับไม่ผ่านเฉยนะครับเหลือ5วิโอ้โหทำดาเมจกันไม่คือแลบติดสภาวะมึนงงกันทั้งนั้นรอบที่แล้วนี่ชิวๆนะครับเหลือตั้ง5วิแค่รอบนะครับดึงจังนะครับตอนนี้ดึงยานแม่ขึ้นมาครับเพื่อนก็ตายไปหนึ่งศพโอเคครับเป็น2ดาวนะครับแต่ผมเล่นผ่านไปแล้วจริงนะคงแล้วแต่ดวงนะครับในบางจังหวะก็โอเคครับใช้วิธีนี้ก็แล้วแต่นะครับหรือจะมีวิธีดีกว่านี้ก็ตามใจนี่คือแนวทางนะครับซึ่งจริงๆก็ต้องคอยดึงหลบนะครับและหาตัวแบบตีแรงๆมานะครับโอเคก็เรียบร้อยครับอันติสำหรับด่านท้าประลองเนี่ยก็100เนี่ยที่เราเป็นบอสในเจนาเชอร์นะครับแล้วก็เก็บแปนของเจนาเชอร์ได้ด้วยนั้นเป็นอะไรที่ง่ายครับเล่นรอบเดียวก็ผ่านนะส่วนนี้ก็ประมาณ4รอบนะในด่านระดับยากมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ก็ประมาณ4รอบนะผมผ่านไปเรียบที่เรียบร้อยโอเคแล้วก็ที่แนะนำนะครับด่านท้าทายระดับยากเนี่ยจะมีการดรอปนะครับแฟนของ GN Archer ซึ่งเป็นตัวใหม่นะครับแล้วก็ถัง EN ด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับสำหรับตัวนี้ก็ต้องลองดรอปมาเล่นดูว่าจะดีไหมส่วนพัฒนาทายแบบปกติเนี่ยก็จะมีให้ดรอปนะครับเป็นวิงกันดั้มนะครับเลสโวนะครับแล้วก็ถัง EN ของมันเช่นเดียวกันนะครับก็เก็บได้นะครับตัวนี้ใช้งานได้เฉยๆนะไม่ถือว่าดีเคยลองแล้วไม่เวิร์กแต่ก็โอเคที่เหลือก็ตัวนี้จะเป็นหน้าของรางวัลที่ผ่านด่านแล้วก็ได้นะครับก็ประมาณนี้เพชรเนี่ยรวมๆแล้วก็ประมาณอยู่10เม็ดได้นะเกือบ20โอเคนะครับส่วนแต้ม EN หรือ EP แต้ม EP เดี๋ยวพูดผิดนะครับสูงสุดเนี่ยโอ้ก็ให้อยู่ที่50,000เฮ้ยเดี๋ยวๆแต้มสูงสุดอยู่ที่ 50,000 นะฮะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับที่ 35,000 เนี่ยได้ท่าไม้ตายใหม่ของกันดั้ม W นะครับ7 Sword นะครับแต่แต้มที่ 40,000 เนี่ยดันได้ถัง EN นะครับซึ่งก็น่าจะโอเคเหมือนกันนะสำหรับคนที่ได้ตัวนี้แล้วเอามาใช้เนี่ยถัง EN นี่ก็เพิ่มได้เยอะอยู่โอเคนะครับต่อไปมาดูที่ EP นะครับร้านค้า EP ที่ใช้แต้มแลกกันดีกว่าดูซิว่าอีเวนต์นี้มีอะไรดีๆให้เราแลกนะครับก็เพชรนะครับได้ประมาณ10เม็ดนะครับผมมีความรู้สึกมันใช้แต้มแลกเยอะขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ก็แรกมา10เม็ดนะครับเป็น90เม็ดนะครับพิมพ์เขียวนะครับก็เก็บกันไปนะครับกรรมดีๆที่เหลือก็เป็นถัง EN นะครับแลกเปลี่ยนความสามารถแล้วก็พิมพ์เขียวนะครับ GN Archer กับ Wing Gundam นะครับแล้วก็ถัง EN นะครับนะมีตัวนี้แน่นอนนะครับเป็นตัวมาใหม่อีกตัวนึงยังไม่รู้มันเป็นใครนะครับนักบินเนี่ยก็จะเป็นอะไรนะพีลิสเนี่ยจำชื่อไม่ได้นะอีกตัวนึงก็เป็นนักบินของไอ้เจ้าตัวนี้นะมันก็ยังไม่มานะครับนี่ครับมีท่าไม้ตายท่าไม้ตายนี้เรามีอย่างวะต้องไปดูนะครับว่ามีอย่างผมไม่แน่ใจนะครับสำหรับท่าไม้ตายนี้แต่เหมือนจะมีแล้วนะความรู้สึกมีแรกท่าไม้ตายกันเลยนะครับไม่ต้องไปเก็บที่เหลือก็เป็นตัว3ดาวนะครับขึ้นไปนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ไอเทมหายากนะครับนี่ไอ้พวกนี้ดีมากนะเอามาเพิ่ม
ผมว่าโอเคเลยมันดรอปยากอยู่แล้วก็ฮาโลนะครับโอเคตามนั้นครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับตู้แรกของรางวัลก็โอเคนะครับสำหรับกิจกรรมอีเวนต์นี้ถือว่ามีรายหน้าเล่นเยอะอยู่นะพอสมควรก็ดีมากเราก็มาลองเก็บกันดูแล้วก็สำหรับโมบิซูอีก2ตัวซึ่งจะเพิ่มเข้ามานะไอตัวหนึ่งนะเป็น WO กันดั้ม7 Sword แน่นอนส่วนตัวหนึ่งเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นโมบิซูหรือโมบิอาร์เมอร์นะเพราะขนาดมันก็ค่อนข้างจะใหญ่อยู่ถึงไม่ใหญ่มากก็เถอะก็โอเคครับสำหรับกิจกรรมนี้ในคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ไปแล้วครับแล้วเดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้าแล้วกันถ้าผิดพลาดต้องขออภัยครับสวัสดีครับ